โอ้นายกต้องทำเป็นรักเด็กรักเด็กแล้วไม่ให้เด็กไปเรียนหนังสืออันนี้ไม่ได้รักจริงนะฮะถ่ายรูปกับเด็กโอ้กูจะบ้าตายกูจะบ้าตาย มีผู้ใหญ่คุณดูความเหลือเชื่อของทีมที่เขาต้องการ PR ให้นายกมีผู้ใหญ่เนี่ยทำป้ายนายกสู้ๆหนูรักนายกตู่เนี่ยให้เด็กอายุไม่ถึง10ขวบเนี่ยนะฮะไปถือชูฮะโถผมสงสารน้องๆจริงๆน้องๆก็ไม่รู้ว่าอดไปเรียนหนังสือก็เพราะนายกนี่แหละขี้คลาดปอดแหคิดไม่เป็นไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่องนโยบายสั่งให้เด็กอยู่บ้านห้ามไปเรียนหนังสือน้องๆก็ไม่รู้ว่าที่ใส่หน้ากากเนี่ยเอาจริงๆเด็กไม่ต้องใส่หน้ากากด้วยซ้ำไปเพราะติดโควิดก็ไม่เป็นอะไรเลยดูป้ายนี้ผมชอบยิ่งกว่านี้ผมสงสารน้องๆจริงๆเรียนออนไลน์ก็ต้องเรียนต้อนรับลุงตู่ก็ต้องต้อนรับเรารักลุงตู่สู้ๆโอ้จูเนียร์แฟนคลับอันนี้บางกอกโพสต์พาดหัวประชดใช่ไหมฮะคือพาดหัวประชดใช่ไหมไม่ใช่พาดหัวให้เห็นว่าโอ้โหป๊อปปูล่าเหลือเกินโอ้โหป๊อปปูล่าขนาดนี้ป๊อปปูล่าสู้พลเอกประวิตรยังไม่ได้เลยว่ะพลเอกประวิตรลงพื้นที่ทีอย่างกะยักษ์มาลงพื้นที่ทีอย่างกะธานอสมาเยือนบริวารเพียบบิ๊กตู่นี่คือบริวารจิ๋วฮะผมต้องขออภัยนะผมเห็นใจน้องๆจริงๆซึ่งเด็กๆแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเหยื่อนโยบายโง่เขลาของนายกซึ่งขาดความรู้สั่งให้อยู่บ้านทั้งๆที่ไม่ต้องอยู่บ้านอดไปเรียนหนังสือ Curfew Power Carries Over ก็คือว่าไม่มีพรกฉุกเฉินเขาก็สั่งให้อยู่บ้านต่อได้สั่งให้ไม่มีการชุมนุมสั่งได้สั่งให้เรียนออนไลน์ต่อสั่งทุกอย่างต่อได้หมดนะนายกเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อต่อเหมือนเดิมอ๋อตกลงเขาจะเปิดไอ้5จังหวัดอะไรที่ว่ารวมทั้งกรุงเทพเนี่ยวันที่1พฤศจิกายนแทนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา1พฤศจิกายนแทนที่จะเป็น15ตุลาคมหรือ1ตุลาคมก็จะดันทั้งหมดเลย5จังหวัดไปเป็น1พฤศจิกายนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเจอโรคเลื่อนกันอีกหรือไม่เมื่อวานนี้พูดถึงพลเอกประวิตรนะครับส่งสัญญาณเลือกตั้งปี65อีกตั้งนานเนี่ยหาเสียงไปเรื่อยๆเหรอเนี่ยทุกวันนี้หาเสียงยาวจนถึงปี65เหรอสั่งสสลงพื้นที่เคลียร์ปมวัดกำลังลั่น3ปอรักกันจนวันตายถ้ารักกันรักกันจนแค่วันตายแสดงว่าไม่รักกันจริงนะฮะนี่เป็นสภาพที่สื่อไม่อยากเลือกข้างเพราะว่าถ้าไทยโพสต์พาดหัวตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะกองเชียร์บิ๊กป้อมเยอะกว่าเยอะนะฮะบิ๊กตู่มีอะไรมีป้ายที่คนทำให้เด็กชูแล้วเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าของร้อยธรรมนัสนี่คือสส55คนเนี่ยต้อนรับบิ๊กป้อมคึกคัก